จ้งข้อหาว่าเนี่ยเวลาเนี่ยเอาเงินไปให้หนูหนูก็หลุดออกจากโรงงานได้รถกลับคืนได้ตัวหนูก็กลับเขาให้เอาเงินไปลูกสาวโดนจับเพราะลูกสาวเขาทำผิดลูกสาวเขาผิดจริงเขาไปเด็กมาเด็กมาค่ะแล้วทีนี้เขาบอกแม่แม่ไม่เอาตังเขาพูดในห้องจับหนู30,000น่ะหนูไม่มีไปให้เขาก็เลยต้องส่งตัวมาในยาอาแต่เวลาจับที่กับสตอตั้งแต่คืนนั้นเลยจนกระทั่งตอนท่านคือว่าไอ้แก้วออกมาหน้าก็ข้อที่โทรมาสารการแข่งเซ็นให้เช่นคดีของน้ำฝ้ายเนี่ยบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยบางทีของตัดดอและคดีด้านด้วยครับต่าง